ตกใจหมดเลยไม่นะพี่ว่าฐานที่อยากจะพูดต้องการกับที่ฝั่งเราก็คือเอาจริงๆนะผมไม่อยากพูดเลยจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเราต้องให้เกียรติเขาจะผมจะผิดจะถูกจะเถียงจะอะไรคือบุคลิกอย่างผมอะพี่พูดก็โดนด่าไม่พูดก็โดนด่าอยู่เฉยๆก็โดนด่าคือจริงๆแล้วคนเลิกกันอะผมก็เสียใจมากพออยู่แล้วผมก็ต้องมาโดนคนอื่นด่าอีกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโหเราก็ช้ำใจอยู่แล้วคือพี่คนเลิกกันไม่มีใครดีใจหรอกมันก็มีแต่เสียใจคนคบกันมาเป็น10ปีเลิกกันก็คือมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะฉะนั้นพอมันเลิกกันมันก็ผมก็ไม่อยากให้เรื่องของเราที่มันเสียใจอยู่แล้วไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นอีกที่มาลุมด่าผมหรือว่าอะไรก็ตาม11ปีที่ผ่านมาสำหรับเรามันเป็นยังไงบ้างครับพี่คืออย่างงี้ผมจะพูดยังไงดีคือคนเราอ่ะพี่คบกันน่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีก็มีความรักอ่ะพี่มันขึ้นลงๆลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันคุยกันมีปัญหากันทะเลาะกันเลิกกันบ้างกลับมาดีกันอะไรก็แล้วแต่มันผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายซึ่งผมก็คิดว่า10ปี11ปีที่ผ่านมาผมก็ดูแลเขาได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงก็จะดูแลได้แล้วเต็มที่ภาษาที่ผมว่าพี่เราไปบอกเลิกเขาคือเราก็ทําอะไรใช่มั้ยครับพี่อย่างงี้นะผมจะบอกให้นะพี่ผมไม่ใช่คนดีนะผมบอกก่อนเลยผมไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดใจร้ายที่ผมจะเดินบอกผู้หญิงคนที่คบกัน10ปี11ปีว่าเธอเราหมดแพชชั่นแล้วเราเลิกกันเถอะมันใจร้ายเกินไปพี่ไอ้คําว่าหมดแพชชั่นเนี่ยผมไม่ได้พูดหมดแพชชั่นผมคุยกับเขาว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะคุยเรื่องแต่งงานกันเนี่ยเราคุยกันก่อนมั้ยว่าแบบไอ้แพชชั่นที่เรามีให้กันตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ผมที่เรามีให้ระหว่างกันน่ะมันเพียงพอไหมที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพี่แต่งงานไม่ใช่เล่นขายของนะพี่ว่าฉะนั้นในมุมผมอะผมรู้สึกว่าคนจะแต่งงานกันอะมันต้องฟูลฟิลไปด้วยความรักทั้งสองคนมันไม่ใช่แบบแต่งงานเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราอยู่ด้วยกันหรือว่าถูกไหมฉะนั้นมันผมว่ามันแบบแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าเขาไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เราแบบดูแลแล้วก็รักมาตลอดฉะนั้นผมหลังจากที่แบบมีข่าวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันแต่ผมก็โทรไปหาน้องชายเขาแล้วก็บอกว่าฝากบอกด้วยว่าไม่ได้โกรธเลยแล้วก็เข้าใจเหตุผลทุกอย่างที่เขาพิมพ์นะเขาทำฉะนั้นก็ขอโทษถ้าที่ผ่านมาทำอะไรไม่ดีหรือว่าดูแลเขาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็แต่เหมือนเขาอยากแต่งงานแต่เรายังไม่พร้อมใช่ไหมครับมันผมว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ดีกว่ามันละเอียดอ่อนพี่ผมไม่อยากพูดว่าแบบโหอยากแต่งเนี่ยมันคนมันคบกันนะพี่คือการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมันมีดีเทลยิบย่อยมากกว่านั้นที่คนอื่นไม่รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆในวันที่มันผ่านมาฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าขอเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนหรือไม่มีปัญหาตรงไหนแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าผมสองคนทำดีที่สุดแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเราอ่ะตอนจบคอนเสิร์ตแล้วเราจะขอเขาแต่งงานอันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงอันนี้คือเราคุยกันมาหลายปีแล้วครับว่าผมก็อยากจะถึงวันนึงจริงๆแล้วอ่ะเรื่องแต่งงานผมมาคุยกันมา 5-6 ปีแล้ว5ปีที่แล้วผมก็อยากแต่งงานผมก็ยอมรับผมก็บอกเขาว่าผมอยากแต่งงานแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้มันไม่พร้อมเหมือนกันพอมาในวันนี้มันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่มันไม่พร้อมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่แบบมันส่วนตัวมากๆที่ผมพูดไม่ได้งั้นก็ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ไงอ่ะไอ้เรื่องที่ผมพูดว่าจะไปขอแล้วแต่ก็ผมก็พูดจริงแต่ว่าพี่ก็อย่าลืมว่าพอผมพูดแล้วเนี่ยในระยะเวลาก่อนจะไปถึงวันนั้นอ่ะมันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรอีกหลายเหตุการณ์ที่มันทำให้เราต้องมานั่งทบทวนมานั่งคุยกันว่ามันใช่ตอนนี้จริงๆหรอแสดงว่ามันมีตัวแปรที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะใช้มันไม่มีตัวแปรเลยพี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันคุยกันที่มันคือพี่คนอื่นอะที่ไม่ใช่ผมสองคนอะมันมีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงฉะนั้นให้ผมมานั่งอธิบายทั้งหมดผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเขาความเจ้าชู้ของเราไหมคะที่เรายังไม่หยุดกับตรงนี้ผมเลิกกับเขาไม่ได้เรื่องคนอื่นเลยครับอย่าไปเอามือที่สามมาเกี่ยวพี่ผมพูดจริงนะผมอะดูข่าวนะผมเห็นแบบเขียนกันอะผมรู้สึกว่าโหนี่มันแบบเราไปลากคนที่เขาไม่รู้เรื่องเข้ามาเกี่ยวคืออย่างน้อยพี่
นึกถึงเรื่องเวรกรรมมั่งแล้ววันนึงเรามีลูกอะแล้วคนไปด่าลูกว่าเป็นเมียน้อยเขาเหรอไปแย่งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาฉะนั้นผมเลยแบบอย่าไปเอาบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องเลยกับน้องเรานี่เรารู้จักกันมามั้ยคะกับน้องที่ผมรู้จักกันมาหลายปีมากแล้วก็สนิทกันมากกลายเป็นว่าทุกวันนี้ต้องแบบขาดการติดต่อกันไปเลยแล้วก็เจอกันไม่ได้อีกเลยเพราะผมโทรไปขอโทษน้องว่าเฮ้ยพี่ขอโทษนะเขาไม่รู้เรื่องเลยพ่อแม่เขาก็โกรธมากว่าอยู่ดีๆทุกคนก็มาด่าลูกสาวเขาว่าพี่เก็ตป่ะกลายเป็นว่าผมต้องเสียมิตรภาพไปอีกคนนึงแล้วพี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าเกิดมันเป็นปมในใจเขาที่ว่าเราแอบคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้เรื่องที่ผมทะเลาะกับเขาหรือว่าเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยมันผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็ผมก็ยอมรับผมก็บอกตลอดเวลาผมไปออกรายการผมก็พูดว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนดีผมก็เคยเละเทะผมก็เคยนอกใจพี่ผมเป็นมนุษย์อะผมเป็นผู้ชายผมเจ้าชู้ผมก็ยอมรับอีกอย่างนึงพี่จะมาทำหาความสมบูรณ์แบบจากมนุษย์อย่างผมก็ไม่มีความสมบูรณ์แบบให้ไงผมก็เป็นแค่คนที่ก็เป็นคนตลกก็เป็นคนกันล่อนนั่นนี่นู่นแต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกกับเขาเนี่ยผมไม่ได้มีคนตื่นแล้วก็อย่าไปเอาคนตื่นมาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คนเลือกกันนะพี่ผมก็ไม่คิดว่าคนเลือกกันสองคนมันจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศติดแฮชแท็กด่าผมกันแบบโหสนุกปากเลยอะไรเงี้ยคือจริงเรายังในความสัมพันธ์เราความรู้สึกเรายังรักไม่มีไม่ฮีหรือว่าแบบไม่เหลือแล้วผมยังรักและผมยังเป็นเหมือนเขาเสมอครับคือผมเสียใจมากที่คนมาคอมเมนต์ด่าผมว่าดังมีเงินแล้วก็ทีมเขาพี่ผมจะบอกให้นะ17ปีที่ผ่านมาผมดูแลเขาอย่างดีที่สุดผมไม่ได้ชีวิตผมไม่ได้ลำบากเลยผมแบบดูแลเขามาเป็นอย่างดีฉะนั้นผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วมันจะมีโอกาสกลับไปคุยกันหรือว่าจูนกันใหม่ไหมครับคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ผมนะปัญหามันเป็นเรื่องที่บ้านพี่แม่ผมอายุ70แม่ผมไม่เล่นโซเชียลเลยแต่มีคนเอาข่าวให้แม่ผมอ่านมีคนเอาคอมเมนต์ให้แม่ผมอ่านดูแม่ผมอายุ70กว่าต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ที่คนมารุมด่าลูกชายทั้งที่แค่เลิกกับแฟนมันถามว่าพี่เป็นแม่ผมพี่เสียใจไหมอ่ะมีนะผมก็แบบเฮ้ยผมไปทำอะไรให้คนเดือดร้อนแบบนั้นเหรอผมไปขับรถชนคนเหรอมึงอ่ะถูกไหมผมแค่เลิกกับแฟนอ่ะแล้วเลิกก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวของคนสองคนฉะนั้นแบบคือแบบถ้าพี่อยากให้กำลังใจพี่ไปให้กำลังใจเขาแต่ถ้าพี่อยากด่าพี่มาด่าผมแต่อย่าด่าถึงพ่อถึงแม่ผมอย่าด่าถึงครอบครัวผมบางคนไปเอาเรื่องครอบครัวผมมาด่าบางคนไปแบบด่าเรื่องไอ้อ้วนอัปลักษณ์หน้าเป็นหมีควายแล้วจะมั่นใจในตัวเองแบบโอ้ผมโดนด่าคือผมคนอย่างผมกับพี่โดนด่าทั้งชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นผมแบบอะไรก็ได้ก็ด่าผมแต่ว่าอย่าไปทำร้ายคนที่ผมรักอย่าไปด่าแม่ผมอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าคนที่สามอยากด่าก็ด่าอย่างนี้เราสื่อตีผ่านมาพี่บอลเรากับเขาเองเหมือนมันตัดกันไปเลยไหมครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้หรือว่าต้องรอฝั่งเขาใจเย็นคือตอนนี้ครับก็คงจะต้องห่างกันก่อนซึ่งจริงๆแล้วตอนเลิกกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดขาดนะผมก็ยังคุยกับบ้านเขาผมกับน้องชายเขาก็ต้องทำธุรกิจร่วมกันทำร้านอาหารด้วยกันมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำด้วยกันทั้งหมดต้องชนะทั้งหมดเพราะว่ามันมีข่าวขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันกระทบกระทั่งหรือมันก็กระทบกระทั่งทีนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวละมันไม่ได้เรื่องของผมแล้วผมเป็นคนยังไงก็ได้พี่ผมโดนด่ามาทั้งชีวิตอยู่แล้วผมรับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ผมที่ผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงเขาและผมก็ยังเป็นห่วงเขาตลอดอะไรที่ผมทำได้อะไรที่ผมรับผิดชอบได้ผมก็ยังคุยกับน้องชายเขาว่าแบบอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราช่วยได้ก็ให้บอกเราก็จะทำให้เต็มที่ว่าเขาก็คือพาร์ทนึงในชีวิตของเราที่เคยผ่านมาด้วยกันเป็นสิบปีมีเรื่องที่คุณบอกว่าเขาตอนนี้โดนดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทิ้งเขาพี่เอางี้พี่ผมทำงานทุกวันเนี้ยผมไม่ได้แคร์เรื่องเงินเลยนะผมเลิกทำงานไปธุรกิจที่บ้านผมเพราะผมก็ไม่อดตายนะพี่ผมทำทุกวันนี้เพราะผมทำเพราะผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมเอาความสุขเป็นที่ตั้งเลยเว้ยผมอยากให้ทุกคนที่ดูรายการผมมีความสุขยิ้มหัวเราะไอ้เรื่องตัวเงินมันเป็นเรื่องรองเลยฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็มีความดีในความไม่ดีอยู่ตรงที่ว่าต่อจากนี้ไปมันก็จะคัดกรองได้ว่าคนที่ยังติดตามผมอยู่คนที่รักผมจริงๆคือคนที่รักผมง่ายผมจริงแบบไม่ได้แบบรักผมแค่ฉาบฉวยหรือว่าแค่จะรอเพื่อจะวันหนึ่งอยากจะด่ามันก็จะกรองทุกอย่างออกกลัวเลยไหมคะเวลาสาวๆจะเข้าเราจะคุ้นเ
ันก็จะกลายเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบทุกคนรู้กันหมดเนี่ยวันนี้ผมเจอน้องๆเนี่ยน้องๆไอ้หญิงเดอะสตาร์ไอ้น้องๆหลายคนเข้ามาใกล้ๆผมบอกหญิงพี่ว่าช่วงอยากจะมาใกล้พี่มากกระถิ่นพี่เยอะมากเลยช่วงนี้นะจองกันหมดเลยเนาะกลายเป็นผมอ่ะต้องระวังตัวมากขึ้นในการที่เข้าไปหาคนอื่นหรือคุยกับเรื่องทำงานคนอื่นเพราะว่าผมให้เกียรติพี่ผมทำงานผมให้เกียรติทุกคนนะผมไม่ได้ให้เกียรติแค่เพื่อนร่วมงานสเตจช่างไฟเทคนิคเช่นผมให้เกียรติหมดฉะนั้นแบบการว่าผมก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไปอีกให้เกียรติมากขึ้นอีกอย่าต่อไปได้ผมโฟมไปกินข้าวกับใครไม่ได้สองคนแล้วอ่ะเพราะผมกลัวคนนั้นจะโดนด่าโยนแน่นอนคนเราจะวางแผนหัวใจความรักเรายังไงพี่พักไปเรียวยาวไหมก่อนผมทำงานครับทำงานอย่างเดียวเลยครับฉะนั้นตอนนี้โฟกัสเรื่องงานก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่คือตอนนี้ก็ขอเวลาฮีลตัวเองหน่อยเพราะว่าผมก็โอ้โหแผลเยอะผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่วันนั้นผมก็ยอมรับจริงๆผมแบบพี่คนเลิกกับแฟนอ่ะก็ช้ำอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็ต้องโดนด่าอีกทั้งที่เป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในชีวิตผมเลยมาพิมพ์ด่าเหมือนพี่นอนเสืออยู่ข้างเตียงผมอะไรเงี้ยผมก็แบบก็เสียใจครับแต่ว่าเอาเถอะครับคือเกิดมาก็โดนด่าอยากบอกอะไรแบบแฟนคลับที่เขายังสนับสนุนกับหรือบางคนที่เขาแบบเข้าใจในตัวเรานั่นแหละครับก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอครับบนโลกใบนี้ทุกอย่างไม่มีเหตุผลไม่ใช่ผมอยู่ดีออกมาผมอยากเลิกก็เลยไม่ใช่มันผ่านการกันกรองแล้วว่ามันต่อไปมันจะเป็นยังไงฉะนั้นก็แยกตรงนี้ฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบแยกให้ออกว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานผมหน้าที่ของผมก็คือผมก็คือเป็นกรรมกรในความสุขอะพี่ผมก็ทำต่อไปแบกปูนแบกหินสร้างความสุขให้กับทุกคนให้ทุกคนได้ดูงานที่ผมตั้งใจทำมาฉะนั้นก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับสถานะตอนนี้เรียกว่าโสดเนาะโสดครับโอเคขอบคุณค่ะนี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับคุณค่ะดีค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะโอเค11ใช่ไหมครับ11เพื่อจ๋ากล้องนี้นะคะ1 2รู้นะ1 2โอเคจ้าพี่ออดกล้องนี้หน่อยครับพี่ออด1